กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีพลทหารถูกครูฝึกทำโทษจนได้รับบาดเจ็บนะคะทางด้านกองทัพอากาศก็ได้มีการตรวจสอบแล้วยอมรับเลยค่ะว่าเกิดขึ้นจริงภายในหน่วยงานของกองทัพอากาศนะคะและตอนนี้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องดังกล่าวแล้วค่ะเรื่องนี้เนี่ยเปิดเผยโดยพลอากาศโทพงศักดิ์เสมาชัยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในฐานะโฆษกกองทัพอากาศนะคะได้ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสอบถามสาเหตุ เบื้องต้นเนี่ยมาจากการที่ทหารกองประจำการทำผิดระเบียบที่กำหนดจึงถูกลงโทษโดยครูฝึกจากภาพที่ปรากฏน่าจะเป็นการทำที่การกระทำที่เกินกว่าเหตุซึ่งหลังจากเกิดเหตุทหารกองประจำการคนดังกล่าวได้หนีราชการตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยศรินผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้หน่วยต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงโดยจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายหากพบว่าเป็นการกระทำที่เป็นความผิดที่ขัดต่อระเบียบของราชการให้พิจารณาลงทันตามระเบียบที่กำหนดค่ะ ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ระบุนะคะว่าที่ผ่านมาทางกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้กำชับในเรื่องลักษณะเช่นนี้มาโดยตลอดซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลพร้อมยืนยันไม่ปกปิดคดีเหตุการณ์ในค่ายทหารค่ะ ก็พลทหารนายนี้ก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยโดนทําโทษตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึง4ี่โมงเย็นนะคะเรียกเข้าไปทําโทษตลอดรวมมากกว่า6ครั้งด้วยกันเจ้าตัวก็รู้สึกกังวลจึงหนีออกมานะคะเพื่อที่จะรักษาชีวิตรอดลักษณะแบบนี้นี่ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งทางทหารเองนะคะทางผู้บังคับบัญชาเองก็กําชับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะ